ระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่5แห่งราชวงศ์จักรีเป็นพระมหากษัตริย์อีกพระองค์ที่เป็นที่รักใคร่ของประสงค์นิกรชาวไทยเราเลยมีเรื่องราวของพระองค์มาให้ทุกท่านได้ฟังกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ด้วยพระบารมีของพระองค์ทำให้ประสงค์นิกรชาวไทยพ้นจากภัยทรงยกเลิกระบบทาสเพื่อไทยได้เป็นไทยมาจนถึงทุกวันนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ทรงมีกระแสพระราชดำรัสเล่าถึงความประทับพระราชหฤทัยในองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ5รอบไว้ว่าข้าพเจ้านึกถึงคำพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งข้าพเจ้าได้อ่านพบในหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษที่ออกจำหน่ายในกรุงเทพตั้ง10กว่าปีมาแล้วเกี่ยวกับพระราชประวัติของสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงท่านรับสั่งเล่าถึงเด็กกำพร้ากำพร้าพ่อที่โดนรังแกโดยที่เจ้าของที่ดินไล่แม่ไล่น้องๆเขาแล้วเขาก็ไม่มีที่จะอยู่ก็ดันด้นมากรุงเทพแล้วก็ซ่อนในรถบรรทุกหญ้าที่จะไปให้ช้างต้นของท่านแล้วเขาก็ซ่อนตัวอันนี้ข้าพเจ้าอ่านแล้วจับใจเพราะผู้เล่านี้อายุเกือบร้อยแล้วก็เล่ามาแล้ว10กว่าปีแล้วให้หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษที่ออกจำหน่ายในกรุงเทพก็เลยติดในใจมากพอเสด็จมาที่โรงช้างต้นเข้ามากราบพระบาทร้องไห้ว่าเขากำพร้าพ่อและก็ไม่มีทางที่จะต่อสู้รักษาที่ดินได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5รับสั่งว่าเองกำพร้าพ่อเมื่อไหร่ก็ข้านี่แหละคือพ่อของเองอย่าร้องไห้ไปเลยจะช่วยทุกอย่างน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าแห่งพระบรมราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ขออำนาจแห่งพระบารมีได้โปรดอภิบาลรักษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถให้ทรงพระสิริสวัสดิ์มีพระพลานามัยที่ดีและแข็งแรงทรงพระเกษมสำราญพระวรกายและพระทัยทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเทอญ